สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cat Fire IT นะครับวันนี้นะครับเรามีอุปกรณ์บางอย่างที่จะมาแนะนำเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยก็ค่อนข้างติด GoPro ไปค่อนข้างบ่อยและแบตเตอรี่ GoPro เองเนี่ยผมก็มีอยู่แค่เนี่ย2ก้อนก็เลยมีความกังวลว่าเอแล้วมันจะพอไหมอีกอย่างนึงแล้วเราจะชาร์จยังไงถ้าเกิดในกรณีที่จำเป็นต้องชาร์จเผื่อแบบว่าถ่ายไปชาร์จไปอะไรอย่างเงี้ยทำได้ไหมแล้วก็เกิดความคิดที่ว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีแบตล่ะแล้วเราจะทำยังไงเลยเกิดคำตอบครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยใช้ไอ้ตัว power bank ที่เป็นแท่งๆอย่างนี้แล้วปรากฏว่า power bank ตัวเนี้ยมันน่าจะถึงอายุมันมีอาการชาร์จไม่เข้าแล้วก็เลยต้องหาตัวใหม่มาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยผมเคยใช้กับตัว Osmo Action พอหาตัวใหม่มาก็เลยคิดว่าจะเป็นยี่ห้อไหนดีนะอะไรยังไงมาลงที่ยี่ห้อนี้ครับนี่เลยมาต้องมาทั้งคู่ยูรันซีครับยูรันซีเดี๋ยวให้ดูจากตรงนี้นี่ครับยูรันซีตัวนี้นะครับเป็น power bank นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของกริปด้วยส่วนตัวนี้นะครับเป็นไตรพอดคือตัวเนี้ยไม่มีไตรพอดมาในตัวนะครับเหมือนกับไอ้ตัวนี้ที่ผมใช้เห็นไหมฮะตัวนี้ไม่มีไตรพอดมาในตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องหาในส่วนของขาไตรพอดมาเพิ่มแล้วปรากฏว่าผมไปเจอไอ้รุ่นนี้เฮ้ย 6,800 มิลลิแอมซึ่งตัวนี้ที่ผมใช้นี่คือ 5,000 มิลลิแอมมากกว่าเดิมคือ 1,800 มิลลิแอมและที่สำคัญคือคุณดูขนาดมันเล็กกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยว่าเอาละข้อดีคือ 1. น้ำหนักน่าจะเบากว่าละถ้าขนาดเล็กกว่าเดี๋ยวเรามาเทียบน้ำหนักกันในส่วนของเวลาที่แกะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองแกะเลยว่ามันมีอะไรยังไงบ้างดูไซส์แล้วก็นี่กล่องก็ธรรมดาครับไม่น่าจะมีอะไรมากปึ๊บโอเคมีในส่วนของมีสายชาร์จมาให้นะครับไม่มีหัวปลั๊กกล่องมีเท่านี้นะครับกล่องมีเท่านี้ในส่วนของ power bank อุ้ยตั้งดีอ่ะเอาจริงๆนะผมเข้าใจละในส่วนของขนาดอันนี้เทียบให้ดูในส่วนของขนาดเลยในส่วนของขนาดนี่คือขนาดที่เห็นชัดเจนมากนะครับสั้นกว่าเล็กกว่าแต่นี่นะครับถ้าในส่วนของความเส้นรอบวงแล้วอันนี้จะกว้างกว่าก็โอเคน้ำหนักไล่เลี่ยกันครับน้ำหนักไล่เลี่ยกันไม่ต่างกันมากไล่เลี่ยกันมากเลยนะครับเดี๋ยวจะลองแกะในส่วนของไตรพอร์ตดูอันนี้นะครับสั่งมาจากใน Shopee อีกอันนึงสั่งจากใน Lazadaถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าสั่งมาเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวผมจะลงลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะฮะเอาโอ้คือจะบอกว่าโอเคนะคือไตรพอดเนี่ยเวลาที่ใช้เนี่ยข้อสำคัญเลยผมเน้นเรื่องของตรงนี้จะต้องมีในส่วนของยางเพื่อไม่ให้มันลื่นนะฮะอันนี้คือจะไม่ลื่นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะผมเคยใช้อยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับเจอแล้วคือมันเป็นของโซนี่แหละครับเป็นของโซนี่แหละครับเพียงแต่ว่าผมไม่ค่อยมั่นใจเอาซะเลยเพราะว่าในส่วนของไอ้ยางเขาตรงนี้อันแค่นี้เองอะแล้วเวลาวางทีนะครับเนี่ยเห็นไหมลื่นมากเพราะนั้นก็เลยว่าดีว่าอันเนี้ยมันเป็นของแถมมาแล้วก็ตัวเก่ามากแล้วเคยใช้กับแอคชั่นแคนรุ่นเก่าเพราะฉะนั้นเลยตัดสินใจว่าเลือกซื้ออันใหม่พอซื้ออันใหม่นี้นี่ผมถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองประกบกับอันนี้แล้วเทียบกับในส่วนของ power bank ที่เป็นกริปด้วยว่าส่วนสัดส่วนจะเท่าไหร่อะไรยังไงขออนุญาตเอานี้ออกก่อนนี่อ้าวพูดง่ายๆเลยยาวกว่ากันไม่มากยาวกว่ากันไม่มาก
ถือว่าโอเคแล้วก็อันนี้ไม่มีอะไรเลยมีแค่ที่ใส่ถุงใส่กับกล่องจบนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองประกอบกับเดี๋ยวจะลองใส่กับในหัวของโกโปรงผมดูนะครับเจอน็อตละอ่ะอันนี้ผมยังไม่ไต่ฐานนะผมจะลองตามที่ผมพูดเลยว่าเฮ้ยมันจะได้ไหมอยากรู้เหมือนกันเวลาที่ถ่ายแบบโดยที่ผมมีเมมโมรี่การ์ดแล้วแต่ผมไม่มีแบตเตอรี่เราประกอบถูกฝังไหมเนี่ย มันก็ได้ทั้งสองด้านนั่นแหละแหมของเล่นใหม่ก็อย่างนี้แหละมีแล้วก็ดีใจเรื่อยสาเหตุที่ต้องเอาลงมาทางด้านนี้นั่นเป็นเพราะว่าด้านล่างนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยมันเป็นในส่วนของพอร์ต Type A เพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้มันอยู่ข้างหลังนะครับเพราะเวลาที่เราใช้สายชาร์จตัวนี้ MediaMod มันอยู่ข้างหลังนะครับส่วนพอร์ตข้างหน้าเนี่ยเป็นที่ชาร์จนะครับเห็นไหมฮะพอร์ตข้างหน้าเป็นพอร์ต Type C นี่มันเป็นที่ชาร์จนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือมันเป็นที่ชาร์จลองเลยสายมานี่นะครับเสียบสายกับในส่วนของพอร์ตชาร์จก่อนอันนี้จะเป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วก็อันนี้ Type A นะครับเสียบตรงนี้เลยมีไฟอยู่นี่มีไฟอยู่ครับถือว่าโอเคนะครับผ่านต่อไปนะครับผมจะลองเปิดกล้องเลยดูว่าจะติดไหมเฮ้ยติดว่ะเฮ้ยติดแต่เขาขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับติดนะครับแต่เขาขึ้นมาเป็นนิสราว่า no back มันจะขึ้นว่า no back เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าเขาสามารถที่จะใช้งานได้แต่ไม่สามารถชาร์จได้เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่แบตเตอรี่เอาไว้ข้างในนั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะชาร์จได้ด้วยแล้วก็ใช้งานได้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมซื้อมาผมถือว่าผมตักเทสนะผมชอบนะแล้วดูเทียบกับของเก่าโอ้โหชอบอะชอบเพราะฉะนั้นสบายเลยครับ1น้ำหนักไม่หนักมากพอดีเครื่องช่างไม่อยู่นะครับนี่แล้วเวลาเราถือแบบนี้ได้นะฮะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับสามารถชาร์จกล้องอุปกรณ์กล้องแอคชั่นเคมีราที่เราใช้อยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในตัวจุดนี้ผมซื้อมาแล้วผมถือว่าตอบโจทย์ผมถ้าเกิดท่านใดที่อยากสนใจนะครับก็เดี๋ยวเราจะลงในส่วนของลิงก์ที่ผมซื้อมาว่าซื้อจากที่ไหนอะไรยังไงก็ลองตามไปดูนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามของเรานะครับแล้วก็ท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วพบกันใหม่นะครับได้ของออกรอบใหม่สบายใจถ่ายยาวๆถ่ายยาวๆ